สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอลิมปัสทิป35นะนี่ให้ดูตรงขอบหน้าเลนก่อนละกันตรงขอบเนี่ยมันก็มีเลือกปรับรูรับแสงเอาเองหรือว่าเราเลือกที่ตรงตัว A นะครับก็คือกล้องเลือกรูรับแสงให้เรานั่นเองแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับเฟืองข้างหลังเลื่อนสุดแล้วจะเลื่อนต่อไม่ได้เราก็กดถ่ายได้เลยนะครับกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เรานะครับแต่ถ้าว่าถ้ามันมืดไปนะครับนี่มันก็จะมีธงแดงขึ้นในช่องมองนะครับเราก็เลื่อนต่อไม่ได้นะครับเนี่ยกดละนะครับก็คือกล้องมันไม่บันทึกภาพให้เรานั่นเองเราก็ต้องหาที่สว่างแล้วกดถ่ายใหม่นะครับนี่แต่ถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยนะครับมันก็กดถ่ายได้ตลอดเลยนะแม้ว่าเราเอาฝาปิดเนี่ยมันก็ยังกดถ่ายได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปรับโฟกัสส่วนตรงปลายสุดนะครับเป็นปรับ ISO กล้องเนาะนี่เป็นฝาแท้นะครับมันจะหลุดง่ายหน่อยก็ระวังนะครับนี่เปิดฝาหลังใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มใส่ข้อร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกเราปรับเลือกรูรับแสงอะไรก็ได้นะครับนี่มันจะเลื่อนตรงนี้ได้ง่ายหน่อยนะครับเราก็จะใส่ฟิล์มได้ง่ายขึ้นด้วยโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับ